แต่การที่ดังจากภาพยนตร์นึงรักแห่งสยามทำให้แบบว่ามีปัญหานิดนึงมีปัญหาไงครับป๋าคือมันไม่ได้เป็นอมวยไงที่มาขอเป็นแฟนเนี่ยใครเหรอคะมันเป็นอติมาขอเป็นแฟนก็ในหนังเขาคู่กับมาริโอ้ใต้ฟังหน่อยสิก็คือคนเนี่ยจะอินกับหนังเรื่องนี้มากมีแบบว่าหลายๆคนที่บอกว่าเนี่ยหนังเรื่องนี้มันคือชีวิตของเขาเลยนะถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นตัวแทนของเขาเลยถ้าเกิดว่ามีตัวละครตัวนี้อยู่บนโลกนี้จริงๆนะเขาจะเป็นแฟนกับเราอะไรมีภาพไฮไลท์ค่ะของภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามนะคะมาย้อนให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะครับเองนั้นอ่ะเพราะนี่เนาะแต่งได้ไงอ่ะก็ถ้าไม่มีโต้งก็คงไม่มีเพลงนี้หรอกถ้าเขาเรียกป๋าไปเล่นแล้วเล่นกับติ๊กกินสีป๋าไม่ไหวเลยป๋าบอกว่าป๋าไม่ไหวให้ป๋าเล่นกับคุณอ๋อมอักพันธ์เริ่มเขาเล่นกับอบไหลก่อนป๋าอบไหลเอานั้นเลยเอานั้นไม่มีต้องเราคงแต่งทีนี้ไม่ได้หรอกเดียมากเลยใช้บอกว่าเป็นฉากที่ยากแล้วก็ใช้สมาธิสูงมากตอนนั้นเขาจะแบบกันทีมงานกันแล้วไปให้หมดเพื่อที่แบบว่าให้ทั้งพีทั้งโออย่างเงี้ยไม่เขินใช่มันยิ่งกว่าเลิฟซีนระหว่างชายหญิงอีกนะมันจริงๆเลยหลังจากนั้นนะคะก็มาเป็นนักร้องมาเป็นนักร้องวงออกัสใช่ไหมคะโด่งดังมากไปไกลถึงประเทศจีนเลยคือต้องย้อนเล่าก่อนว่าออกัสเนี่ยคือเป็นวงในหนังเขาแคสเด็กที่เล่นดนตรีได้เนี่ยมาเป็นวงออกัสทีนี้พอมีงานโปรโมทภาพยนตร์เนี่ยครับก็ไปเล่นตามงานต่างๆคือวงเนี้ยแหละในหนังก็ไปเล่นตามงานต่างๆใช่ใช่ครับก็เริ่มมีแฟนๆที่ชื่นชอบหนังเนี่ยก็มาติดตามวงออกัสกลายเป็นแฟนคลับแล้วก็เลยทำวงดนตรีเป็นวงออกัสเนี่ยขึ้นมาจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับได้รับเชิญจากแฟนท่านนึงเขารู้จักกับรายการโทรทัศน์ของช่องหูนันทีวีออกัสเราก็เลยไปใช่ก็มีโอกาสได้ไปร่วมแล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มมีงานที่ต่างประเทศต่อมาเรื่อยๆและอย่างน้องพีคเขามีของขวัญจากแฟนคลับชาวจีนด้วยนะคะมีเหมือนกันเออนี่เล่มเล็กๆนี้เอามาให้ เป็นตัวละครที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ช่วยกันดีไซน์มาจากตอนเรียนปี4ตอนนั้นทำเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์จบแล้วก็คือเหมือนกับเราก็อยากที่จะมีกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับก็เลยทำเป็นชาริตี้คือเหมือนว่าเอาเงินมาช่วยเราทำหนังแล้วทีเนี้ยเนี่ยเราก็คือเหมือนเราฉายฟรีแล้วก็เอาเงินที่ได้ตรงเนี้ยเนี่ยไปช่วยในการในไปช่วยแบบงานชาริตี้ซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยมีเรื่องน้ำท่วมพอดีเราก็เลยได้เอาตรงเนี้ยไปช่วยอันนี้คือใครคะเป็นตัวพีทเองอ๋อตัวพีทและนี่อะไรคะอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับโฟโต้บุ๊กครับโฟโต้บุ๊กเขาก็ทำมาให้แล้วก็เป็นในนี้ก็จะมีของสมาชิกในวงเป็นตัวหนังสือที่เขียนคือเหมือนเขาก็มาให้กรอกว่าเราชอบอะไรแบบเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอ๋อไม่ชอบสีอะไรชอบกินอะไรใช่ใช่เป็นอย่างนั้นค่ะสไตล์วัยรุ่นแล้วก็เขาก็ไปแปลเป็นภาษาจีนส่วนสูงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่เขาเขียนกันไปแล้วเขาไปแปลเป็นภาษาจีนอยู่ข้างนี่คุณพี่เขามีของของเขาแล้วนะคุณพี่เขามีของแล้วของมีหรือเปล่าพี่อ๋อมเหรอมีนิดหน่อยที่แบบว่าเขาฝากมาให้มีของฝากทำอัลบั้มทำอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าแบบเป็นของเหมือนกับว่าของนำโชคของคนจีนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันเป็นแบบที่ห้อยประมาณนั้นเขาจะให้มาเป็นแบบนี้ครับก็มีกันครบทุกคนมีครบทุกคนจริงแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าอย่างน้องพี่เนี่ยนะคือกระแสความดังของเขาในจีนนี่ค่อนข้างเยอะไปเมืองจีนนี่เหมือนจะเกิดจราจรเลยนะหรอขนาดไหนอ่ะก็คือเราลงสนามบินมาโดยปกติแล้วก็คือเราจะรู้แล้วว่ามีแฟนคลับจำนวนหนึ่งแต่เราไม่คิดว่าครั้งที่ไปคราวนั้นแฟนคลับจะเยอะมากเยอะจนกระทั่งที่ว่าเจ้าหน้าที่ของทางสนามบินเนี่ยมาบอกว่าอยู่รออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรายังให้อยู่ออกไปไม่ได้ข้างนอกยังแกน้ำตาอยู่ไงผมแสบตาเป็นไม่ใช่ก็คือข้างนอกเนี่ยมีแบบว่าแฟนๆมารอเราเยอะมากเดี๋ยวเขาจะเปิดช่องพิเศษให้เราเนี่ยไปลงไปแล้วถึงรถเลยคือในบริเวณเทอร์มินอลตรงนั้นมันควรจะเป็นแบบที่ผู้โดยสารเขารอกันอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะเกิดความวุ่นวายเพราะว่าถ้าเกิดว่าในจีนเนี่ยถ้ามันมีการชุมนุมอะไรกันเยอะๆมันจะไม่ได้รถถังจะมาแล้วรถถังจะเตรียมมาแล้วไม่ถึงขั้นนั้นป๋าไม่ถึงขั้นนั้นความดังของพีทนี่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าความฮอตของเขาเนี่ยเข้าตาได้เป็นแขกรับเชิญไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ถึงประเทศจีนเลยครับเรื่องอะไรฮะ
ชื่อเรื่องว่าไอ้ใจในเทียนหรือว่า Love on That Day ความรักที่เกิดขึ้นในวันนั้นเห็นว่าตอนที่คุณบี้คุณพีชไปโชว์ตัวที่เมืองจีนมีเจอเหตุการณ์แปลกๆที่ทำให้ประทับใจด้วยนี่คุณบี้ของคุณบี้เนี่ยออกมาจากสนามบินมีรถแฟนคลับตามประกบรถคุณบี้มั้ยอ๋อมีนะเหมือนนะผมนึกว่าเขามีอย่างนั้นเลยนะป๋าของไฟหงอ่ะเพราะว่ารถตู้ที่ไปรับอย่างเงี้ยรับพรุ่งนี้นะออกมาปุ๊บนะมีรถแฟนคลับตามอัดประกบแล้วก็ไปปุ๊บแฟนคลับก็จะตามเลยไอ้พวกนี้เขาดังมากหน้าหลังซ้ายขวาเขาประกบอย่างนั้นเลยนะผมรู้ว่าเป็นการ์ดไม่ใช่เป็นแฟนคลับแต่เห็นบอกว่ามีคนมาวิ่งคุณขึ้นรถแล้วรถออกไปแล้วคนมาวิ่งชี้หน้าชี้เท้าอะไรใช่ไหมไงแต่ว่าคนจีนเนี่ยโดยปกติเขาแหละเขาพูดจากันใช่ไหมพี่เขาจะพูดจากันไอ้ยังไง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 เขาจะพูดเสียงดังแล้ววันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมก็ไปจีนครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็ไปเข้ารายการอะไรเงี้ยเข้ารายการตื้อๆเสร็จปุ๊บก็เลยขึ้นรถมาแฟนคลับก็รออยู่ข้างหน้าติดที่ถ่ายรายการผมขึ้นรถมาปุ๊บพี่ดิงมาค่อยๆทยอยขึ้นมาแฟนคลับก็วิ่งมาชี้บี้จะเฮ้ยโทษนะครับชี้เท้าชี้เท้าแล้วก็ชี้เท้าเราจะยังไงเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกถ้าความหมายของคนไทยบี้สุดของแต่ละชาติมันต่างกันต่างกันตกใจไหมตกใจมากโอ้เพราะว่าพี่ทีมงานครับพี่ทีมงานหรอพี่ทีมงานครับโอเคพี่ทีมงานครับพี่ทีมงานครับดิครับดิครับ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 พี่คนจีนเขามีเรื่องกับผมป่ะพี่ครับครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวพี่ทีมงานไม่รับหลักการใดๆเปลี่ยนตัวครับพี่ทีมงานครับครับเอาไอ้นี่ดูเขามีเรื่องกับผมป่ะพี่อะแล้วเข้าใจมั้ยครับเปลี่ยนตัวพี่ทีมงานใครเป็นบี้อ่ะพี่ทีมงานครับพี่ทีมงานครับอะไรบี้โอเคเขามีเรื่องว่าเฮ้ยเขามีเรื่องกับผมหรือเปล่าพี่ทีมงานเขาบอกว่ารองเท้าเนี่ยอยู่หลังรถฝากทีมงานไปเก็บไว้ข้างหลังเขาซื้อรองเท้ามาให้เราที่เขาพูดเนี่ยครับผมรองเท้าอยู่หลังรถไปเก็บไว้ข้างหลังเลยนึกเอารองเท้าอยู่ข้างหลังรถอ่ะเราเท่าไหนมากเลยรองเท้าเนี่ยซื้อมาให้เลยเก็บอยู่แล้วรถรองเท้าเข้าใจป่ะส่วนน้องพีซี่ไม่ธรรมดานะเล่นยังไงเห็นป่ะเล่นคอนเสิร์ตอยู่ปุ๊บมีคนขึ้นมาขอแต่งงานขอแต่งงานไม่ได้ขอพีซนะขอกันเองเอาเหรอไม่ได้ขอกันเองไม่ได้เราเอาอันนี้ขอกันเองเอาทำไมเนี่ยบนเวทีตกใจเลยตกใจสิเรื่องเป็นไงบ้างคืออย่างนี้ครับเป็นการเตรียมการของทีมงานกับแฟนคลับคือเหมือนกับว่าเขามีแฟนแล้วก็แฟนเนี่ยเขาจะขอแต่งงานแต่แล้วก็จะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานใช่จะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้วแฟนเขากำลังมาดูคอนเสิร์ตเราทีนี้ก็เลยเหมือนเป็นซีนว่าจับฉลากนะแบบว่ามีผู้โชคดีขึ้นมารับของรางวัลรับของรางวัลเสร็จปุ๊บก็ถ่ายแล้วก็ทำไมถ่ายรูปกันนานจังถ่ายรูปแล้วก็ยืนยิ้มไม่เสร็จสักทีสักพักก็หันไปก็แบบผู้ชายถือดอกไม้มาเขาก็คุกเข่าแล้วอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอาจารย์ยิงคุณอย่างนี้สมมติคุณร้องไอ้เงี้ยผมยืนร้องเพลงอยู่ไอ้นี่เป็นผู้หญิงนี่ผู้หญิงปั๊บยืนถ่ายรูปเป็นผู้โชคดีไอ้ยืนถ่ายรูปแล้วไม่ดีมาเสร็จปุ๊บเสร็จหรือยังอันนี้มาฝั่งไหนจะหันไปหาสตาฟบอกว่าเสร็จแล้วนะพอแล้วอันนี้มาฝั่งนี้อย่างเงี้ยมาฝั่งนี้ยืนเดินเข้ามาใช่อุ้ยเราก็อย่างเงี้ยเหรอหลบเลยหลบเลยยืนอย่างเงี้ยอ๋อถ้ายืนขอกันฝั่งนู้นเราก็ยังแบบเราเป็นคนกลางไงนะคนกลางอันนี้ก็งงมั้ยตอนแรกนึกว่าขอเรามั้ยงงยังไงคะแบบเฮ้ยอะไรอ๋อขอกันอย่างงี้เลยใช่แล้วก็เหมือนกับมีคนเขาก็แปลให้ว่าแบบมีลูกกอกมาคอยบอกผมรักคุณมากเลยผมแบบเฝ้ารอเวลาที่จะมีเขาแปลให้เราฟังด้วยซึ่งจริงๆคนจีนเข้าใจกันเองอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วกลัวเราไม่เข้าใจกลัวเราร้องน่ารักนะเราร้องเพลงอยู่ไม่รู้เรื่องแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาแต่งงานมีลูกกันไปลูกเขาจะบอกลูกว่าเขาขอแต่งงานกันในคอนเสิร์ตของเราโอ้นี่เขาเป็นคนสองคนนี้ก็เหตุการณ์แบบว่าสนุกสนานใช้ได้แต่ว่าเรื่องราวความประทับใจของทั้งสามยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะนี่แล้วเคยดูละครของอ๋อมไหมเคยดูละครของอ๋อมไหมคันกัวHandsome, Yes. Yeah. Yeah. Yeah.
ูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจจากบี้มาฮะจำจะดำจำว้าวเนื้อบัตรนา